อาจารย์ก็ทำยังไงที่เราจะสร้างชื่อเสียงให้คนน่ะรู้จักคำว่าเกรด9แล้วก็ให้ทำความเข้าใจว่าเกรด9เนี่ยไม่ใช่เก่งแต่9ผมหรือได้ผมต้องซอยผมเก่งด้วยอาจารย์ก็สร้างศรัทธาให้กับลูกค้าที่ซาลอนหรือจะสร้างศรัทธาให้กับคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายนะมันก็ยากพอสมควรอาจารย์ก็ไปนิวยอร์กไปเรียนที่จิงเกิลเนี่ยเป็นโรงเรียนที่สุดเลยของในความคิดของอาจารย์นะที่สุดของโลกไปเรียนที่ Empire State อาจารย์ไปทุกปีเลยไปถึง12ปีติดต่อกันอาจารย์ก็นำเทคนิคที่ได้มาเนี่ยมาใช้จนกระทั่งคนเนี่ยยอมรับเพราะว่า12ปีที่เราไปเนี่ยเราก็นำโปรดักต์เข้ามาด้วยเราเป็นเข้ากับเป็นผู้นำแฟชั่นของเมืองไทยเลยอะค่ะตอนนั้นจนหน้าบัตรนี้ก็เหมือนกับเป็นตำนานคนก็จะพูดถึงอาจารย์ว่าเป็นเจ้าแม่อุปกรณ์เขาบอกว่าถ้าขาดเกรด9ไปเนี่ยในวงการเสริมสวยเนี่ยนะคะจะเงียบเหงาคือทรงผมสมัยก่อนนั้นน่ะเขาจะออกมาปีละทรงแล้วทรงไหนที่เป็นที่นิยมก็จะตัดกันทรงนั้นอย่างเดียวทั่วโลกจะตัดทรงนั้นกันอย่างเดียวเพราะนั้นถ้าใครตัดผมทรงนี้ได้สวยวันนึงน่าจะมีแขกเยอะมากเลยคือผมจะดังเป็นทรงๆไงคุณทำฟาล่าสวยฟาล่าฟอร์เซตสวยเขาก็จะมาดัดฟาล่ากันหรือคุณจะทำไดอาน่าสวยเขาก็จะมาซอยตรงไดอาน่ากันแต่ก่อนจะเป็นอย่างนั้นค่ะการทำงานของเราจะพูดถึงตั้งแต่การเซตหรือการกล้าวผมก็ตามเราจะไม่เหมือนที่อื่นแม้แต่การดายผมตรงก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเราค่ะแล้วก็ลูกศิษย์เราก็จะทำตรงนี้กันตอนนี้นะคะเราก็มีซาลอน2สาขาและโรงเรียนเพียงสาขาเดียวค่ะในวัฏจักรของช่างทำผมเนี่ยนะคะจะไม่มีใครเรียนครั้งเดียวแล้วหยุดไปเลยทุกคนจะต้องมาเพิ่มเติมไม่มาเพิ่มเติมก็ต้องมาดูสาธิตเพราะโรงเรียนเนี่ยจะจัดสาธิตแทบทุกเดือน